ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Interview ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่งานประกวด Miss and Mr. Surgery Thailand 2022ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับให้วิเคราะห์คลินิกแล้วคุณหมอตรงไหนให้ฝากนิดนึงตรงนี้ก็จริงๆแล้วก็คลินิกเขาก็เป็นคลินิกที่ได้รับใบอนุญาตเนาะก็เป็นคลินิกที่ได้รับมาตรฐานนะครับก็ดีใจที่ในประเทศไทยเรามีคลินิกดีๆแบบนี้นะครับได้เลยผลงานน้องจัดช่วงนี้ครับผมก็ตอนนี้ก็มีแต่งหน้าให้กับเหล่านางงามรวมถึงเซเลบริตี้นะฮะหลากหลายคนเลยก็คนก็จะไปตามอยู่ใน Instagram นะฮะหรือว่า Facebook นะฮะของน้องฉัตรนะครับก็ฝากติดตามผลงานไปเรื่อยๆเลยนะฮะก็จะตั้งใจแล้วก็ทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดนะครับก็ฝากด้วยสำหรับน้องฉัตรนะฮะ NONGCHAT แล้วก็วันนี้เนี่ยเครื่องสำอางฉัตรคอสเมติกก็ถือว่าได้เป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการที่สนับสนุนเวทีประกวดนะครับ Mr. and Mrs. Jewelry นะครับก็ขอขอบคุณมากๆในที่ให้โอกาสแบรนด์ที่สำคัญของไทยนะฮะได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้ครับได้เลยอ่ะฝากอวยพรถึงน้องคนที่ชนะเลิศวันนี้ก่อนก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้ที่ได้เป็นหนึ่งเลยนะครับยังไงก็ถ้าได้รับตำแหน่งแล้วนะครับก็อยากให้รู้สึกว่าเป็นตำแหน่งที่ทรงคุณค่านะครับแล้วก็ถือว่าเป็นกระบอกเสียงนะครับให้กับเยาวชนไทยรวมถึงคนอีกหลากหลายเพศวัยนะครับยังไงก็อยากให้ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เต็มอย่างภาคภูมินะครับแล้วก็ส่งกำลังใจถึงน้องๆบางท่านด้วยละกันนะฮะล่วงหน้าเลยสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้เข้ารอบหรือว่าไม่ได้เป็นเหมือนเนอร์เนาะก็คือการแข่งขันเนี่ยมันก็จะต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะดังนั้นเนี่ยวันนี้เราอาจจะแพ้แต่ว่าอย่าลืมว่าเราไม่ได้จัดปีเดียวนะครับเรายังมีปีต่อๆไปรวมถึงในชีวิตจริงเราอาจจะกลายเป็นผู้ชนะก็ได้ขอบคุณน้องจันทร์มากค่ะบ๊ายบาย